ด่วนทีมชาติไทยเตรียมเสริมอาวุธหนักจากโบรุเซียดอร์ทมุนด์เยอรมันนักเตะดรีกีดีคาดหากมาทีมชาติไทยงานนี้หวังปั้นไกลๆถึงบอลโลกได้เลยในขณะที่มาซาทะดะอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เคยพูดหากทีมชุดนี้โชว์ฝีเท้าเข้าตาแล้วล่ะก็จากรายการนี้พร้อมดันขึ้นสู่ช้างศึกชุดใหญ่ทันทีเปิดกฎส่งชื่อหากเอราวัณขึ้นชุดใหญ่ทีมชาติไทยคัดบอลโลกที่จะเจอกับทีมชาติจีนและสิงคโปร์ทันแน่นอน 100% แบบนี้หวานเจี๊ยบสิครับทั้งหมดนี้ติดตามใบไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับมาดูข่าวสารกันหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็มาดูความเป็นไปได้ที่มีทีมงานเนี่ยตระเตรียมเอาไว้ให้นะครับหากว่าทางเอราวัณกานิเย่เนี่ยจะได้ขึ้นชุดใหญ่นะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะสามารถขึ้นได้ทันหรือไม่ทันแล้วเขาจะมาหรือไม่มานะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันส่วนอีกคนนึงที่พูดถึงกันเลยในช่วงนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นจริงๆนะครับนักเตะในโซนยุโรปอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับโอ้โหข่าวนี้ล่ะถ้าได้มากันครบๆแก๊งเนี่ยแม่ฝันไกลนะครับระยะยาวบอลโลกครั้งหน้านี้ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะฮะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องมาดูก่อนนะฮะโอ้โหสะเทือนทัพช้างศึกกันเลยทีเดียวว่าอย่างนี้นะครับแต่ก็คงต้องมาดูฝีเท้ากันหน่อยนะครับว่าเจ๋งขนาดไหนนะครับทางด้านของเฟลิกพัชเคเนี่ยนะครับถึงจะเซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์ครับอายุ20ปีแล้วครับเปิดมาตรงนี้นี่ครับก็จะตัดมาเป็นแต่ละช็อตในกองกลางตัวรับนะครับเบียดแย่งแซะเป็นยังไงครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นี่ดูสิฮะสายลากตะลุยแต่ดูแบบนี้แล้วแบบมันมีของนะเหมือนเอราวัณกานิเย่ไอตอนที่ผมเอามาให้ดูอ่ะก็แบบนี้แหละคล่องเร็วเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเกมดูดิฮะเวลารับบอลนี่เขาไม่ได้รับแล้วจับอยู่กับที่เขาแตะเดินหน้านะฮะโอ้โหนี่หลบได้หมุนม้วนโอ้โหแหวก3เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโอ้โหเอาครับพาชเคได้ยิงไหมแล้วยิงลูกนี้โอ้โหอย่างสวยยิงอย่างสวยพาชเคโตแล้วตอนนี้โตแล้วมาพาชเคเลี้ยงจี้มาจี้มาแล้วหาออกซ้ายแล้วเป็นไงให้เพื่อนยิงลูกนี้เรียบร้อยจัดแอสซิสต์โอ้โหทั้งส่งเลยทั้งยิงเลยโอ้โหดูดิฮะเลี้ยงหลบมาได้โอ้โหแบบนี้น่าสนใจจริงๆฮะถ้าเล่นได้ขนาดนี้โยกโยกโอ้โหโยกแล้วให้แล้วตัดมาได้หักข้อยิงโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากเห็นมาเล่นกับไทยเลยอ่ะโอ้โหดูดิครับหลบหลบหนึ่งโอ้โหหลบอีกไหมจ่ายออกข้างโอ้โหของดีโอ้โหไปเองไปเองเลี้ยงหลุดแล้วต้องไป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 อย่าหยุดโอ้โหไปไปแล้วจ่ายให้เพื่อนโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับเอาแล้วมาชุดนี้โอ้โหนี่ชุดล่าสุดเลยฮะนะครับมาแล้วไหลให้เพื่อนยิงเรียบร้อยโอ้โหนี่ก็เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนะครับต้องบอกว่าโหดจริงๆนะครับโคตรหละครับจ่อเสริมแกร่งแข้งบอรุสเซียดอร์ทมุนด์สะเทือนนะฮะแบบนี้โอ้โหมีทั้งโอบิโอเดนเซ่มีทั้งบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มีทั้งโอลิมปิกลียงโอ้โหทีมดังทั้งนั้นเลยนะครับคือหลังจากที่เราได้ดึงตัวเอราวัณกานิเย่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็มีนักเตะนะครับฝีเท้าดีจากหลายๆทีมในยุโรปเนี่ยก็ได้ติดต่อเข้ามานะรวมถึงเราติดต่อไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งชื่อของเอราวัณกานิเย่เนี่ยกลายเป็นนักเตะที่พูดถึงมากที่สุดหลังจากเปิดตัวด้วยฟอร์มอันสวยหรูนะครับกับทีมชาติไทยในชุดที่ประเดิมเกมชนะอิรักแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องเจอกับซาอุตอนนี้คือมันก็เปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วว่าอ่ะดูซิว่าเจอซาอุคุณจะเล่นได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคือความสม่ำเสมอในการเล่นนั่นเองและเจอทีมที่ยกระดับยากขึ้นเนี่ยจะเล่นได้เหมือนเดิมไหมนะครับเรื่องราวของนักเตะลูกครึ่งคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ถูกเปิดเผยออกมาเยอะนะครับแล้วก็ AFC ESPN Asian News เนี่ยนะครับก็เอาไปตีข่าวกันมากมายก็ได้ยืนยันนะครับว่า Econo หรือว่า Econo Method Soccer Service
ที่เคยถูกจ้างเข้ามาวางโครงสร้างพัฒนาเยาวชนไทยคือผู้ค้นพบเอราวัณกานิเยอันนี้เราบอกกันไปแล้วนะครับก็คือคนนี้แหละนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอราวัณคนเดียวนะครับมันมีมากกว่านี้นะครับที่ส่งให้โค้ชระเนี่ยพิจารณาข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ด้วยอายุที่น้องเนี่ยยังอายุน้อยเกินไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ทางโค้ชละก็เลยยังไม่ได้เรียกมานะครับกระทั่งครั้งนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันสบโอกาสพอดีตัวก็ไม่พอตัวก็ขาดอายุน้องก็ขยับเข้าใกล้มา20แล้วเอามาเด้นะฮะมาเด้คราวนี้โค้ชละก็เลยเซย์เยสทันทีเพราะเป็นรายชื่อที่ตรงกับลิสต์นักเตะไทยในต่างแดนที่เคยให้ความสนใจอยู่แล้วและที่สำคัญเอราวัณเนี่ยไปกาตาร์ได้แม้ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะหลายคนไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไปไม่ได้นะครับยิ่งพอรู้ว่าเอราวัณสนใจมาเล่นทีมชาติไทยก็เดินเรื่องเอกสารแบบจริงจังแล้วก็คว้าตัวมาในที่สุดนะครับแต่พอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีนักเตะลูกครึ่งไทยนะครับอีกหนึ่งคนที่อยู่เยอรมันที่น่าสนใจสุดๆคือนักเตะรายนี้คือเฟลิกพักเค่นะครับนักเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันพ่อเป็นเยอรมันแม่เป็นไทยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเซ็นสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไปเมื่อไม่นานมานี้และที่สำคัญโค้ชละเขาเห็นแล้วเขาดูมาแล้วสเกาต์มาแล้วว่ามิดฟิลด์รายนี้เนี่ยหุ้ยดีเว้ยชอบพักเค่เนี่ยนะฮะอยากได้นะครับตอบกลับมาด้วยนะว่าอยากในทีมชาติไทยน้องบอกแต่น่าเสียดายว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ขั้นตอนที่เรื่องเอกสารหนังสือการเดินทางบัตรประชาชนอะไรเงี้ยน้องไม่มีไงซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่จะส่งขึ้นชื่อกับ AFC อะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าเอาจริงถ้ามีกำลังภายในผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะพักเค่เนี่ยฮะจึงยังไม่ได้สามารถมารับใช้ทีมชาติไทยได้นะในการลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แต่อนาคตผมว่าอีกไม่ไกลเขาได้มาแน่นอนนะฮะอู้น่าสนใจน่าสนใจนะครับถ้าหากว่ามานี่จะได้ดูกันเลยว่าเฮ้ยแหมทีมชาติไทยที่แบบเป็นลูกครึ่งจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วของแท้จริงๆนะครับส่วนเอราวัณเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงมาซาทาดะอิชิอินะครับเขาอยู่ในสายตาของมาซาทาดะอิชิตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งอิชิอิเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าหากว่าใครเล่นดีนะครับโชว์ผลงานได้ดีในรายการนี้อิชิพร้อมให้โอกาสอันนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยออกมาแน่นอนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการกระตุ้นน้องๆผลักดันน้องๆให้แบบโชว์ให้เต็มที่นะในเมื่อตัวบางคนตัวจริงเขาไม่ได้มาหรือว่าตัวที่แบบเหมือนได้ เลือกไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มาเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของคุณซึ่งน้องๆเขาทำได้อันนี้ผมว่ามันเกินคาดมากๆมันเห็นแววหลายคนนะครับขอเพียงแค่ว่าเจอซาอูเอาอีกสักนิดนะฮะทำให้ได้นะครับแล้วถ้าแบบเข้ารอบลึกๆไปเนี่ยผมว่าอิชิให้โอกาสแน่นอนแต่อาจจะยังไม่ได้บอลโลกคนนี้อาจจะเจอกับทีมไหนก็แล้วแต่นะครับโดยผลงานของเอราวัณเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอิชิเขาก็ได้จดบันทึกไว้ในใจอยู่แล้วแหละผมคาดว่านะเพียงแต่ต้องดูอย่างต่อเนื่องว่ากี่นัดกี่นัดโชว์ผลงานได้อย่างไรนะฮะซึ่งจากผลงานที่โดดเด่นนะครับทำให้มีรายงานว่าอิชิเขาก็สนใจนะฮะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไหมหรือมันจะต้องอัพชื่อขึ้นไปก่อนนะฮะมันอาจจะยังไม่ได้ติดเป็น23คนสุดท้ายอ่ะถ้าพูดกันตรงๆนะครับแต่มันติดอยู่ในโควต้า50คนฟุตบอลโลกมันทำได้ไงนะฮะมันยัดเข้าไปก่อนหรือ26คนสุดท้ายนะครับมันก็ยังทำได้นะครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจว่าเอราวัณจะมีชื่ออยู่ในหรือเปล่านะครับซึ่งผลงานของเอราวัณถ้าไปดูในนามสโมสรฤดูกาลนี้ก็ลงเล่นให้กับ U19 ของโอลิมปิกลียงแต่ด้วยฟอร์มมันร้อนแรงทำไป6ประตูกับ2แอสซิสต์จาก17เกมแรกทำให้ถูกกรูเอด้าฟูฟานหน้านะครับโค้ชทีมสำรองเขาดึงขึ้นไปเล่นทีมสำรองเลยนะนะฮะก็ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาโดยเขาลงเล่นไปแล้ว8เกมแบ่งเป็นตัวจริง5นัดสำรอง3นัดพร้อมกับทำไป1ประตูโอ้โหคนมันมีของเว้ยอย่างไรก็ตามในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่อันนี้แหละที่อยากจะบอกกฎของ AFC ครับมีกำหนดไว้ว่าผู้เล่นที่ถูกเรียกมาติดทีมชาตินั้นจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับ AFC มาก่อนซึ่งที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการขึ้นทะเบียนนักเตะกับทาง AFC มากกว่า50คนนับตั้งแต่ในยุค ของมาโน่โพกิ้งเป็นเฮดโค้ชซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นอิชิอิคุมทีมก็ยังใช้ผู้เล่นชุดนั้นที่ลงทะเบียนไว้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามหากอิชิอิต้องการเรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาจะต้องมีการส่งชื่อไปขึ้นทะเบียนกับทาง AFC เสียก่อนซึ่ง AFC ได้กำหนดให้ทุกชาติขึ้นทะเบียนนักเตะใหม่ได้สามารถเพิ่มเติมได้โดยเปิดช่องว่างเอาไว้ว่าต้องส่งชื่อขึ้นทะเบียนก่อนแข่งอย่างน้อย7วันโอ้โห7วันแบบนี้ก็หวานหมูดีครับคือสามารถทำได้โดยผู้เล่นที่เคยลงเล่นในทีมชุดเล็กรุ่นอายุต่างๆกับรายการ AFC จะใช้เวลาการตรวจสอบคุณสมบัติเร็วนะครับเพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ของเอราวัณกานิเย่รับรองไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาเคยเล่นมาแล้วแล้วก็เป็นลูกครึ่งนะครับจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานนะครับอ่ะแต่ก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลที่อัปเดตมาให้ในตอนนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ